สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านสำหรับวันนี้แอดมินขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอาวุธร้ายชิ้นใหม่ของกองทัพรัสเซียนั่นก็คือระบบจรวดไหลลำกล้องแบบเทอร์โมบาริกทอส3ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่กองทัพรัสเซียได้ทำการพัฒนาออกมาแล้วก็มีแนวโน้มสูงว่ามันอาจจะเข้ามาทำการรบในยูเครนและเพราะไรอาวุธชนิดนี้จึงมีความสำคัญแล้วมันจะส่งผลต่อสนามรบอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับลักษณะการรบทั่วไปในสนามรบยูเครนนั้นต้องบอกว่ามันอาจจะย้อนยุคไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่แนวรบส่วนใหญ่มักจะมีรูปแบบพื้นที่การตั้งรับด้วยสนามเพาะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของยูเครนหรือว่าในทางฝั่งของรัสเซียต่างก็พากันขุดสนามเพาะกันทั้งคู่ครับและการที่จะเข้าตีสนามเพาะของฝ่ายตรงข้ามก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายดายนักโดยมากกองทัพรัสเซียมักจะใช้การโจมตีระยะไกลปูพรมเข้าไปก่อนยกตัวอย่างเช่นการระดมยิงด้วยปืนใหญ่สนามหรือว่าการโจมตีทางอากาศหลังจากนั้นรัสเซียก็จะลองส่งยานเกราะกลุ่มเล็กๆเข้าไปโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนเพื่อทดสอบว่ายูเครนนั้นมีกำลังในการตั้งรับเพียงพอหรือไม่หากว่าในส่วนนั้นมีกำลังน้อยรัสเซียก็จะโถมบุกหนักในทันทีซึ่งอาวุธที่น่ากลัวสำหรับการเข้าตีอีกอย่างหนึ่งของกองทัพรัสเซียก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องทอส 1A ซึ่งเป็นจรวดแบบเทอร์โมบาริกนะครับตัวนี้ถือได้ว่าน่ากลัวมากๆสำหรับทหารราบที่เฝ้าแนวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดแบบสูญญากาศหากว่าไม่ถูกอำนาจการทำลายล้างแบบตรงๆก็จะถูกแรงสูญญากาศนี้ทำลายปอดหรือว่าทำลายอวัยวะภายในของฐานราบอยู่ดีครับแต่เดิมนะครับสำหรับอาวุธเทอร์โมบาริกแบบทอส 1A พวกมันจะมีขนาดน้ำหนัก45ตันใช้พลประจำรถ3นายและมีระยะยิงอยู่ที่10กิโลเมตรครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียนั้นก็ได้ที่จะพยายามปรับปรุงระบบจรวดแบบเทอร์โมบาริกรุ่นใหม่เป็นแบบทอส 2เพราะว่าทอส 1A เองมันก็มีข้อเสียซึ่งระยะการยิงนั้นมันสั้นมากนะครับก็คือระยะยิงจะอยู่ที่6กิโลเมตรตอนแรกแอดมินบอกผิดนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยส่วนทอส 2นั้นจะมีระยะยิงที่ไกลขึ้นก็คือ10กิโลเมตรนั่นเองแต่ว่าตัวรถนั้นก็จะบางขึ้นเพราะว่าได้เปลี่ยนมาใช้เป็นรถหุ้มเกาะล้อยางนั่นเองซึ่งมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับรถหุ้มเกาะล้อยางนั้นถึงแม้ว่าจะบางแต่ว่าก็มีความคล่องแคล่วที่เหนือกว่าดังนั้นรัสเซียจึงจะใช้ยุทธวิธีแบบชูตแอนด์สกู๊ตนะครับก็คือยิงแล้วก็หนีไปเลยจะพยายามที่จะไม่ให้โดนยิงตั้งแต่ทีแรกครับส่วนทอส 3รุ่นใหม่ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าท่อยิงจะมีความยาวขึ้นอันนี้รัสเซียน่าที่จะตั้งใจทำให้ระยะยิงมันไกลขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ยูเครนก็มีทั้งโดรนแบบ FPV และจรวดต่อต้านรถถังที่มีศักยภาพสูงถ้าหากว่ารัสเซียนำอาวุธเข้าไปใกล้กับแนวหน้ามากเกินไปก็อาจจะต้องตกเป็นเป้าถูกทำลายไปได้อย่างง่ายดายครับดังนั้นทางเลือกในการที่จะเพิ่มระยะการยิงและมีการติดตั้งตระแกงป้องกันโดนก็จะทำให้โอกาสที่พวกมันนั้นจะอยู่รอดในสนามรบก็จะสูงขึ้นไปด้วยครับอย่างไรก็ตามแอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนจะสามารถแก้ทางกองทัพรัสเซียได้ครับเพราะว่ายูเครนก็มีการพัฒนาโดรนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดรนพีชีพระยะปานกลางซึ่งก็อยู่ในคลาสเดียวกันกับโดรนเรนเซตโดยมาตรฐานการบินของพวกมันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ40นาทีสามารถบินได้ไกลทางการของยูเครนและทางการของรัสเซียก็มักจะใช้โดรนชนิดนี้ทำการค้นหาปืนใหญ่สนามหรือว่าระบบจรวดหลายลำกล้องของฝ่ายตรงข้ามเป็นปกติอยู่แล้วครับและแอดมินก็หวังว่ายูเครนนั้นจะมีโดรนพีชีพที่มากพอเอาไว้สำหรับจัดการอาวุธระยะไกลของรัสเซียครับ
อย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังมีอาวุธระยะไกลแบบพื้นที่น่ากลัวอีกมากมายนะครับโดยเฉพาะปืนใหญ่อัตราจรวิถีโค้งแบบ M Star S ซึ่งมีขนาดประมาณ42ตันใช้พลประจำรถ5นายมีระยะยิงไกลสุดอยู่ที่25กิโลเมตรแต่หากว่าใช้กระสุนแบบต่อระยะก็จะสามารถยิงได้ไกลสูงสุดถึง36กิโลเมตรเลยครับแม้ว่าอาวุธชนิดนี้มันจะมีลักษณะภายนอกคล้ายกับรถถังแต่ว่าปืนใหญ่แบบนี้จะยิงกระสุนขึ้นสู่อากาศในวิถีโค้งก่อนจะปล่อยตัวตกลงสู่เป้าหมายจากระดับความสูงที่มากขึ้นแทนที่จะยิงตรงไปที่เป้าหมายแต่แรกเหมือนกับรถถังทั่วไปนอกจากนี้กองทัพรัสเซียนั้นยังทำการป้องกันภัยให้กับปืนใหญ่อัตราจรมากกว่าปืนใหญ่แบบลากจูงเพราะว่าพวกเขานั้นมั่นใจว่าจะสามารถใช้ปืนใหญ่อัตราจรเดินหน้ารุกคืบต่อไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อแนวป้องกันของยูเครนถูกทำลายลงอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในการรบจริงนั้นกองทัพยูเครนก็ค่อนข้างที่จะสร้างแนวตั้งรับกึ่งถาวรทำให้โอกาสที่แนวตั้งรับพวกเขานั้นจะพังทลายลงอย่างง่ายดายก็มีโอกาสน้อยครับนอกจากว่าทางการของยูเครนจะถูกระดมโจมตีด้วยระเบิดอากาศซึ่งมีขนาดใหญ่และมีอำนาจการทำลายล้างที่รุนแรงแนวตั้งรับของทางยูเครนอาจพังทลายลงได้เช่นกันครับดังนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศสำหรับยูเครนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับส่วนอาวุธระยะไกลอีกแบบหนึ่งที่กองทัพรัสเซียมักจะนำมาใช้นั่นก็คือระบบจรวดแหลมกล้องแบบ BM-21 Gladซึ่งมีท่อยิงมากถึง40ท่อยิงและสามารถยิงออกไปได้ทั้งหมดเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นโดยระบบอาวุธชนิดนี้มันจะมีขนาดน้ำหนักประมาณ 13.7 ตันมีพลประจำรถ3นายและมีระยะยิงไกลสุดอยู่ที่40กิโลเมตรครับซึ่งนี่ก็คืออาวุธแบบพื้นของกองทัพรัสเซียนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่ซับซ้อนแต่เนื่องด้วยอนุภาพการทำลายล้างที่รุนแรงและมีจำนวนที่มากอันนี้มันก็อาจจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงสำหรับกองทัพยูเครนได้ครับโดยเฉพาะไอ้จรวดแบบทอส3นะครับเพราะว่ามันเป็นระเบิดแบบสุญญากาศถึงแม้ว่าจะไม่โดนตรงๆแต่ว่าแรงอัดหรือว่าการดูดอากาศออกจากสนามเพาะในรัศมีของพวกมันนั้นก็ถือว่าน่ากลัวมากๆสำหรับทหารราบครับสุดท้ายนี้เราก็คงต้องให้กำลังใจทหารยูเครนต่อสู้ต่อไปนะครับและแอดมินก็มั่นใจว่าทางการของยูเครนจะสามารถแก้เกมกองทัพรัสเซียได้อย่างแน่นอนเพราะว่ายูเครนเองก็ไม่ได้หยุดที่จะพัฒนาอาวุธของตนเองเช่นกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ